เครือข่ายนักวิชาการยื่นหนังสือร้อง EU UN กดดันยกเลิกมาตรา112สวัสดีครับแฟน First Channel และแฟนเพจช่อง3 Thailand News นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมาตรา112ที่วันนี้นักวิชาการเข้ายื่นร้องเรียนต่อ UN เพื่อนำเสนอในเรื่องนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาคดี112ที่ถูกควบคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมา24วันเป็นความหวังสำหรับผู้ที่จะถูกอัยการพิจารณาสั่งฟ้อง13คนในวันที่25มีนาคมนี้หลังจากมีผู้ถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดี10คนจากจำนวนผู้ถูกดำเนินคดี112ภายใน5เดือนที่ผ่านมามากถึง73คนและการไม่ได้สิทธิประกันตัวกลายเป็นความเป็นห่วงจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนว่าจะกลายเป็นวิกฤตกระบวนการทางยุติธรรมและวันนี้เครือข่ายนักวิชาการและแม่ของนักโทษทางการเมืองได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสถานทูตสหรัฐ EU และ UN คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนร่วมกับองค์กรเครือข่ายนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ อุณโณนำแม่ของผู้ถูกคุมขังในเรือนจำจากคดีมาตรา112เช่นแม่ของนายพฤทธิ์ชิวารักษ์แม่ของนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาและแม่ของนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลรวมถึงผู้ถูกดำเนินคดี112ที่กำลังจะถูกพิจารณาสั่งฟ้องและมีโอกาสถูกฝากขังเช่นนางสาวพัสราวลีธนกิจวิบูลผลเข้ายื่นหนังสือต่อสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเพื่อชี้แจงถึงสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนการดำเนินคดีตามมาตรา112ที่มีการควบคุมขังระหว่างพิจารณาคดีโดยไม่มีสิทธิประกันตัวจึงเรียกร้องให้มีการเพิ่มแรงกดดันมายังรัฐบาลไทยให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาตามหลักสากลและช่วยรณรงค์ในการแก้ไขยกเลิกมาตรา112ด้วยซึ่งเครือข่ายนักวิชาการรวมทั้งครอบครัวต่างเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้ถูกคุมขังรวมถึงห่วงใยต่อเยาวชนนักศึกษาที่จะมีการพิจารณาสั่งฟ้องอีก13คนในวันที่25มีนาคมนี้สำหรับการดำเนินคดี112ในห้วงการชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2563ตามที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ให้การช่วยเหลือมีจำนวน63คดีมีผู้ถูกดำเนินคดี73รายโดยถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดี11คนเช่นทนายอานนท์นำพานายพฤทธิ์ชิวรักษ์นายสมยศพฤกษาเกษมสุขนายปฏิวัติสาหร่ายแย้มนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษานายพนุพงษ์จาดนอกและนางสาวปนัสยาสิทธิกิรวัฒนกุลซึ่งถูกฝากขังหลังอัยการสั่งฟ้องแต่กรณีล่าสุดสำหรับฟ้าพรหมสอนถูกฝากขังในชั้นพนักงานสอบสวนทำให้มีแนวโน้มที่น่ากังวลทั้งๆที่ผู้ต้องหาไม่ได้หลบหนีและยังไม่ได้พิสูจน์ว่าไม่ได้กระทำผิดและยังมีประเด็นความไม่ปลอดภัยในเรือนจำที่เป็นเหตุผลให้ผู้ต้องหาต้องออกมาร้องเรียนต่อศาลทำให้ตัวผู้ต้องหาอย่างนายพฤทธิ์ต้องออกมาประกาศอดอาหารเป็นวันที่5แล้วเพื่อเรียกร้องให้ได้สิทธิ์ประกันตัวล่าสุดผู้ต้องขังคดี112ที่ถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพจากการชุมนุมม็อบตำรวจตัวช้างที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ได้รับการปล่อยตัวแล้วหลังศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวจากหลักประกัน 150,000 บาทซึ่งคดีนี้ศูนย์ทนายความได้ไปพบผู้ต้องหาในเรือนจำจึงได้หาทางช่วยเหลือให้ได้ประกันตัวทำให้มีความหวังต่อกรณี13คนที่อัยการจะพิจารณาสั่งฟ้องในวันที่25มีนาคมนี้ซึ่งสั่งฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งหากไม่ได้รับการประกันตัวทั้งหมดก็จะถูกคุมขังแบบทุกคนก่อนหน้านี้และเป็นสิ่งที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นห่วงเพราะนับตั้งแต่รัฐประหารปี2557มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112แล้วกว่า200คนมากสุดในช่วง5เดือนนี้มากถึง73คนการไม่ได้สิทธิประกันตัวจึงปิดทางการต่อสู้คดีโดยเฉพาะในจำนวนนี้มีเยาวชน4คนและหลายคนมีคดี112มากสุดถึง19คดีคือเพนกวินพฤทธิ์ส่วนนายอานนท์มี12คดีและรุ้งปนัสยามี9คดีจึงเหมือนการติดคุกแบบขังลืม
สำหรับอนุชาถือเป็นรายที่2ที่ได้รับการประกันตัวจากคดี112หลังจากนายทิวกรวิถีตนที่ศาลจังหวัดขอนแก่นให้ประกันตัวโดยไม่กำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวเมื่อวันที่4มีนาคม2564ที่ผ่านมาเดี๋ยวไปจากนะครับให้เขาช่วยนะครับส่งสัญญาไปยังรัฐบาลไทยนะครับที่จะนะครับอนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาคดี112แล้วเนี่ยก็ยังให้ช่วยรณรงค์ในการแก้ไขหรือว่ายกเลิกกฎหมายมาตรา112นะครับเพราะไอ้กฎหมายฉบับนี้ฮะมันมีความล้าหลังนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันถูกตีความและตอนนี้มันถูกบังคับใช้อย่างอำมหิตเป็นอย่างแน่กฎหมายมาตรา112ของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากแล้วเป็นการละเมิดอำนาจของประชาชนด้วยซึ่งในเมื่อรัฐไทยไม่สามารถที่จะให้ความถูกต้องให้ความยุติธรรมกับเราได้เราก็จำเป็นที่ต้องประกาศเรื่องนี้ให้โลกรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างแล้วส่วนหนึ่งเลยคือเราต้องยืนยันค่ะว่าการกระทำของเรานั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดการกระทำของเรานั้นมันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ตามระบบประชาธิปไตยที่ถูกกำหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่า112แล้วไม่ดูพฤติการไม่ดูอะไรเลยคดี112เนี่ยร้ายแรงเราไม่ได้ประกันแน่เนี่ยนี่คือความอันตรายมากๆนะคะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องประกันตัวแต่ว่าเขาไม่สมควรถูกที่จะถูกดำเนินคดีไม่ใช่ว่าใครที่มีความเชื่อมโยงหรือแม้กระทั่งกินความไปถึงการล้อเลียนต่างๆเนี่ยแล้วจะเป็นมาตรา112ไปหมดอันนี้เป็นปัญหาอย่างคดีของทนายอานนท์เนี่ยอัยการใช้เวลา9วันในการพิจารณาสำนวนเพื่อส่งฟ้องอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติระเบียบมันต้อง1เดือนถูกไหมคะคำสั่งศาลที่ไม่ให้ประกันตัวมันเห็นเลยไงว่ามันมีความผิดปกติ1พฤติการร้ายแรงแต่คดีฆ่าให้ประกันตัว2กระทำผิดซ้ำแสดงว่าคุณไปชี้ขาดว่าเขากระทำผิดก็ไปขัดต่อหลักการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์3เกรงจะหลบหนีปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยไม่เคยหนีเลยขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากแฟนเพจช่อง3 Thailand News นะครับและนี่ก็เป็นที่ออกมาเกี่ยวกับคดี112ในประเทศไทยที่วันนี้นักวิชาการพร้อมแม่ของผู้ถูกคุมขังได้ไปเรียกร้องต่อ UN EU และสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเพื่อกดดันรัฐบาลและช่วยเหลือเยาวชนที่ถูกคุมขังในเรื่องนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนและทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ปัญหาโดยสันติวิธีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ